สวัสดีค่ะพบกับรายการ Go Insight จากบริษัท Classico Future ในช่วงบ่ายวันจันทร์ที่15มิถุนายนนะคะสำหรับราคาทองคำก็อ่อนตัวหลุด 1,180 ลงมาอีกครั้งหนึ่งนะคะเปิดตลาดที่บริเวณ 1,183 นะคะแล้วก็ยืนอยู่บริเวณ 1,180 ตั้งแต่ในช่วงเช้านะคะแต่พอเปิดช่วงบ่ายก็หลุด 1,180 ลงมานะคะอ่อนตัวลงมาที่บริเวณ 1,177 นะคะเงินดอลลาร์อยู่ที่ 95.17 ส่วนเงินบาทอยู่ที่ 33.71 ก็มีข่าวว่าอังกฤษนะคะทาง S&P เผยว่าอาจหันอันดับเครดิตของอังกฤษลงมากกว่า1ขั้นนะคะหลังจากที่นายกรัฐมนตรีของอังกฤษประกาศจะจัดการลงประชามติในการออกจากยูโรโซนส่วนทางด้านกรีซนะคะนายกรัฐมนตรีของกรีซก็เผยว่าจะรอกลุ่มเจ้าหนี้ยอมรับคำจริงนะคะในการเจรจาข้อตกลงซึ่งทางเจ้าหนี้ก็จะกดดันให้กรีซลดเงินบำเหน็จบำนาญนะคะซึ่งกรีซเองก็ไม่ยอมในจุดนี้นะคะสำหรับในคืนนี้นะคะช่วงทุ่มครึ่งจะมีดัชนีมีการประกาศตัวเลขดัชนีกิจกรรมภาคการผลิตในเขตนิวยอร์กเดือนมิถุนายน20:15 นะคะผลผลิตภาคอุตสาหกรรมแล้วก็อัตราการใช้กำลังการผลิต20:00 นนะคะดัชนีตลาดที่อยู่อาศัยเดือนมิถุนายนส่วนภาพทางเทคนิคนะคะจะเห็นว่าขึ้นชนกรอบบนของเส้นแนวโน้มขาลงอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มีการอ่อนตัวลงมานะคะเราก็มองว่าน่าจะยังอยู่ในกรอบแนวต้านมีที่ 1,185 แล้วก็ 1,190 นะคะแนวรับ 1,175 แล้วก็ 1,170 นะคะแต่การอ่อนตัวครั้งนี้อาจจะหลุด 1,000 ถ้าหลุด 1,175 ลงมาก็ลงมาที่บริเวณ 1,170 นะคะก็ให้เทรดดิ้งในกรอบแนวรับแนวต้านสำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำในช่วงบ่ายวันนี้ก็จบแค่นี้สวัสดีค่ะ